ครับในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะมาดูหลังจากที่แนะนำให้รู้จักตัววัดประสิทธิภาพแบบต่างๆนะครับคราวนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างค่า recall กับค่า precision กันนะครับสองตัวนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกันมากนะครับแล้วก็จะมีบทบาทในการจะตัดสินใจว่าแบบจำลองเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในด้านไหนดีกว่ากันนะครับสองตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะของการเทรดออฟกันนะครับก็คือถ้าตัวหนึ่งเพิ่มเนี่ยตัวหนึ่งก็จะลดเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่ามันทำงานยังไงความสัมพันธ์ระหว่างค่า precision กับค่า recall เนี่ยจะดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็คือสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับเป็นโดยที่สามเหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยแทนค่าของกลุ่มบวกหรือกลุ่ม positive นะครับแล้วก็วงกลมสีแดงเนี่ยแทนค่าของกลุ่มลบนะครับสมมุติว่าเรามีแบบจำลองตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่แบ่งกลุ่มของแบ่งจำแนกประเภทข้อมูลออกมานะครับเป็นเส้นนี้นะครับเส้นตรงเส้นนี้นะฮะเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยแบ่งกลุ่มออกไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่อยู่ทางฝั่งนี้เนี่ยแบบจำลองเราก็จะคิดว่าจะทำนายว่ามันเป็นกลุ่มบวกนะครับแล้วส่วนข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในฝั่งนี้เนี่ยแบบจำลองเราก็จะทำนายมันเป็นกลุ่มลบนะครับเพราะฉะนั้นพวกสามเหลี่ยมที่หลงมาอยู่ในฝั่งนี้2ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น false negative นะครับก็จะแสดงด้วยสามเหลี่ยมสีขาวนะครับส่วนวงกลมนะครับวงกลมก็จะเป็นเช่นกันนะครับวงกลมก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเนกาทีฟแต่ว่าหลงมาอยู่ในฝั่งนี้นะครับก็จะแทนด้วยวงกลมสีขาวแทนนะครับก็คือกลุ่มของ false positive นะครับหรือว่ากลุ่มบวกเทียมนะครับส่วนตัวที่ทำนายได้ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นสีนะครับก็คือสามเหลี่ยมสีน้ำเงินกับวงกลมสีแดงนะครับโดยในตอนแรกเนี่ยเราก็จะได้ค่า precision กับค่า recall ตามนี้นะครับก็คือ precision เท่ากับ 0.88แล้วก็ recall เท่ากับ 0.92 นะครับโดยที่มีค่า false negative ตามนี้นะครับก็คือ2 true positive เป็น22แล้วก็ false positive นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะลองมาปรับเปลี่ยนขอบเขตของการตัดสินใจกันดูนะครับว่าถ้าเส้นของการตัดสินใจเนี่ยขยับไปทางฝั่ง negative หรือว่าฝั่ง positive เนี่ยจะมีผลต่อค่า precision และค่า recall อย่างไรนะครับโดยอันดับแรกนะครับอันดับแรกให้สังเกตนะครับจากรูปนี้นะครับคือตั้งต้นของเรานะครับพอเราขยับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็คือเราเลื่อนให้ขอบเขตการตัดสินใจของเราเนี่ยเข้าไปใกล้ในกลุ่มเนกาทีฟมากขึ้นพอใกล้กลุ่มเนกาทีฟมากขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือกลุ่มโพซิทีฟหรือว่ากลุ่มบวกของเราเนี่ยที่เคยถูกหลงมานะครับที่เคยถูกหลงมาอยู่ในกลุ่มเนกาทีฟเนี่ย2 อันนี้นะครับสามเหลี่ยม2อันนี้เนี่ยพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งขวาของเส้นของขอบเขตการตัดสินใจหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยก็หมายความว่าเรารวบรวมกลุ่มสามเหลี่ยมมาได้ครบถ้วนหมดทุกตัวนะครับก็คือตัวกลุ่มที่เป็น positive ของเราเนี่ยเก็บมาได้หมดแต่แน่นอนว่าผลที่ตามมานะครับผลข้างเคียงที่ตามมาก็คือกลุ่มnegative เนี่ยก็จะหลงเข้ามาเป็นกลุ่ม positive เป็นจำนวนมากด้วยนะครับสังเกตเห็นได้จากการที่เรามี false positive เป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่า true positive ของเราเนี่ยก็จะเก็บออกมาได้หมดนะครับคราวนี้เราจะไม่มี false negative แล้วนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมจะไม่ไปหลงอยู่ที่ฝั่งซ้ายของขอบเขตการตัดสินใจแล้วนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าค่า precision จะมีค่าลดลงนะครับส่วนค่า recall เนี่ยจะมีค่าสูงขึ้นในกรณีนี้เนี่ยค่า recall มีค่าเป็น1เลยนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือผลของการที่เราเลื่อนขอบเขตการตัดสินใจของเรานะครับส่วนแบ่งเส้นแบ่งการตัดสินใจของเราเนี่ยเข้าไปชิดกลุ่ม negative นะครับก็จะมีลักษณะดังในอันนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องการเนี่ยที่จะให้กลุ่มบวกของเราเนี่ยเก็บกลุ่มบวกมาได้มากที่สุดนะครับค่า precision เราก็ต่ำลงเนื่องจาก false positive มีค่ามากขึ้นนะครับส่วนค่า recall จะสูงขึ้นเนื่องจาก false negative มีค่าน้อยลงนะครับนี่ก็คือลักษณะสาเหตุที่ทำให้ค่า recall สูงกับค่า precision ต่ำนะครับในทำนองถัดมาในทำนองกลับกันนะครับก็คือถ้าเราเลือกให้ขอบเขตการตัดสินใจของเราเนี่ยมาใกล้ฝั่ง positive มากขึ้นนะครับคือเลื่อนมาทางฝั่ง positive ให้สังเกตนะครับว่าเลื่อนมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ
ก็คือมาทางฝั่ง positive มากขึ้นคราวนี้เนี่ยเหตุการณ์จะตรงกันข้ามกันนะครับก็คือค่า precision มีค่าสูงขึ้นส่วนค่า recall ต่ำลงนะครับคราวนี้จะเห็นว่าค่าของ false positive เนี่ยไม่มีแล้วนะครับวงกลมสีขาวไม่มีแล้วเพราะว่าวงกลมเนี่ยไม่เคยไปปรากฏอยู่ที่ฝั่งขวาของ decision boundary เลยนะครับกรณีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าค่า precision เนี่ยมีค่าสูงขึ้นนะครับกลายเป็น1เลยส่วนค่า recall เนี่ยก็จะมีค่าลดต่ำลงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานะครับก็เพราะว่าค่า false positive เนี่ยมีค่าน้อยนะครับก็คือไม่เกิดขึ้นแล้ว false positive หายไปหมดนะครับส่วนก็เลยทำให้ค่า precision เนี่ยมากขึ้นส่วนค่า recall เนี่ยเนื่องจาก false negative มีค่ามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็คือสามเหลี่ยมเนี่ยหลุดไปที่ฝั่ง negative เป็นจำนวนมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ค่า recall เนี่ยมีค่าต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือกรณีที่เราต้องการว่ากลุ่มบวกที่เราจำแนกมาได้ขอให้มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือครับต้องการให้ precision สูงๆคือเที่ยงมากๆต้องการให้ถูกมากๆครับคือถ้าตัวไหนที่คุณบอกว่ามันเป็นบวกขอให้มันเป็นบวกจริงๆอย่าให้พลาดนะครับครับค่า precision กับค่า recall เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือถ้าค่าหนึ่งเพิ่มอีกค่าหนึ่งก็จะลดในทำนองเดียวกันในทำนองกลับกันถ้าอีกค่าหนึ่งลดค่าหนึ่งก็จะเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นในการจำแนกประเภทเนี่ยเราก็จะให้ความสนใจกับค่าทั้งสองตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในงานที่ต้องการค่า recall สูงๆเนี่ยก็จะเป็นงานที่เราให้ความสำคัญกับตัวกลุ่ม positive มากๆนะครับก็คืออยากจะเก็บตัว positive มาให้ได้มากที่สุดโดยไม่สนใจว่าจะผิดพลาดไปได้แค่ไหนจะมีตัวกลุ่ม negative หลงมาได้แค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นในการเก็บหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเนี่ยเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับหรือว่าในตัวอย่างการสกรีนเพื่อหาผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยบางคนเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยจะยินดีตรวจผู้ป่วยนะครับที่ความจริงแล้วเป็นคนปกติเนี่ยขอให้ตรวจดีกว่าที่จะปล่อยให้บางคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่ได้รับการตรวจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราปล่อยผู้ป่วยบางคนให้หลุดรอดออกไปเนี่ยให้เขากลายเป็น false negative ไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้เขาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นในแอปพลิเคชันแบบนี้เนี่ยที่ต้องการให้ครอบคลุมกลุ่มสนใจให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเลือกใช้ระบบที่มีค่า recall สูงๆนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยเนื่องจากที่บอกไปแล้วก็คือในระบบที่มีค่า recall สูงๆเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือจะมีค่า false positive มากตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหา false positive แล้วเนี่ยหลายครั้งที่ระบบที่มีค่า recall สูงๆเนี่ยเราก็จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงมาช่วยประเมินมาช่วยสกรีนกลุ่มข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำจัดกลุ่ม false positive ออกไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ลดจำนวน false positive ลงนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยในการใช้งานประเภทหนึ่งคือกรณีที่ต้องการ precision สูงๆตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าคุณได้กลุ่มที่สนใจมาแล้วเนี่ยผมต้องการให้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่สุดนะครับถูกต้องที่สุดการใช้งานพวกนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นการใช้ข้อมูลsearch หาในเว็บ engine ใน search engine พวกนี้นะครับในเว็บเราไม่ได้ต้องการทุกๆหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ว่าหน้าที่มาเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่เกี่ยวข้องหน้าที่สำคัญหน้าที่เกี่ยวที่สุดก็พอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลกลุ่มที่เราต้องการแอปพลิเคชันที่เราต้องการค่า precision สูงๆหรือว่าการทำแยกแยะจำแนกประเภทของเอกสารนะครับพวกนี้เนี่ยเราต้องการให้ข้อมูลกลุ่มบวกของเราที่พบเนี่ยมีกลุ่มลบหลงเหลือน้อยที่สุดนะครับหลังจากที่เห็นความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าค่า precision กับค่า recall เนี่ยมีความสำคัญมากต่อการจำแนกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยแทนที่จะแยกจำแนกไปทีละตัวเนี่ยเราก็จะดูค่ารวมกันนะครับก็คือดู F1 score แทนการใช้ F1 score ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มองเห็นค่า precision กับค่า recall พร้อมกันนะครับโดยที่สูตรของ F1 score ก็คือลักษณะนี้นะครับคือเอาค่า precision คูณค่า recall หารด้วย precision บวก recall แล้วก็คูณด้วย2จะสังเกตเห็นได้นะครับว่า2ตัวนี้คือการเอามาคูณกันส่วน
ส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็คือการเอาค่า precision กับ recall มาเฉลี่ยกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะ F1 ตัวนี้ก็จะเป็นการสะท้อนค่าของทั้ง precision และ recall ในตัววัดตัวเดียวนะครับหรือถ้าในบางกรณีเนี่ยที่คุณต้องการแสดงค่าในแบบอื่นเนี่ยเราก็จะมี F beta นะครับโดยที่ beta เนี่ยก็จะเป็นค่าจำนวนอะไรก็ได้โดยตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเลือกได้นะครับคือค่า beta เท่ากับ1ค่า beta เท่ากับ1ก็จะเป็น F1 ถ้าค่า beta เท่ากับ2เนี่ยก็จะเป็นกรณีนี้นะครับก็คือเราต้องการงานที่ค่า recall สูงนะครับจากสูตรนี้เนี่ยถ้า beta มีค่าเป็น2นะครับก็จะเป็นการให้ weight กับ recall มากนะครับเพราะฉะนั้น F2 ตรงนี้นะครับ F beta เท่ากับ2เนี่ยก็จะให้ผลของ recall แสดงผลของ recall มามากของ precision จะน้อยหน่อยในทํานองกลับกันนะครับถ้า beta เท่ากับ 0.5 เนี่ยF 0.5 ก็จะให้ weight ของ precision มากแล้วก็จะให้ weight ของ recall น้อยเพราะฉะนั้น F 0.5 ก็จะเป็นตัวสะท้อนค่าของ precision มากกว่าครับและในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาดูถึงตัวอย่างการใช้งานคำสั่งใน Python กันนะครับว่าใน Python เนี่ยเรามีการใช้งานคำสั่งอะไรเพื่อที่จะสร้างตัววัดประสิทธิภาพพวกนี้มาได้นะครับโดยในตัวแรกเลยนะครับเราสามารถใช้ก็คือเอา confusion matrix นะครับใน sklearn matrix ตัวนี้นะครับใน library นี้เนี่ยเอา import confusion matrix มาได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงผลของค่า confusion matrix ออกมาเป็น array กลุ่มนี้ให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเราสร้าง svm สร้างแบบจำลอง svm ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอามา predictหลังจากเอามา predict แล้วเนี่ยค่าของ confusion matrix นะครับก็จะเอาค่าผลเฉลยที่แท้จริงกับผลที่ได้จากแบบจำลองนะครับมาสร้าง confusion matrix ออกมาแล้วเราก็จะปริ้นออกมาได้ดังรูปนี้นะครับหรือถ้าคุณอยากจะให้ดูเป็นค่าของ true positive false positive พวกนี้เนี่ยก็ไปใช้ method .ravel แทนนะครับ ravel ตัวนี้แทนนะครับก็จะได้ค่าของออกมาเป็นทีละตัวนะครับก็คือจะเป็นค่าของเวกเตอร์ทีละตัวก็เอาตัวแปรพวกนี้มารับกันได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช้ confusion matrix ตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะดูสกอร์โดยตรงเลยก็ได้นะครับดูสกอร์โดยตรงก็ยกตัวอย่างเช่นเราใช้ตรงนี้นะครับ accuracy score precision score recall score แล้วก็ F1 score พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน sklearn matrix ด้วยนะครับเราก็จะโชว์พวกนี้เนี่ยขึ้นมาบนหน้าจอได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเราอยากจะให้ report หมดทุกตัวเลยนะครับคือทั้งค่า precision recall แล้วก็ accuracy เนี่ยเราก็ import classification report ตัวนี้ออกมานะครับ classification report ตรงนี้เนี่ยก็จะโชว์ค่าออกมาหมดนะครับโดยที่ตัวแรกนะครับก็คือใส่ค่า predict ใส่ค่าเทสที่แท้จริงไปนะครับผลเฉลยที่แท้จริงแล้วก็ใส่ค่าที่ได้จากการ prediction นะครับแล้วก็มาโชว์ให้ดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับค่า precision กับค่า recall ของเราเนี่ยจะสลับกัน2อันนะครับอย่างบรรทัดแรกเนี่ยเราจะให้ malignant หรือว่ากลุ่มเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นกลุ่ม positive นะครับแล้วส่วนบรรทัดที่2นะครับก็จะให้กลุ่ม benign หรือว่าเซลล์ปกติของเราเนี่ยเป็น positive นะครับค่าก็จะได้ตามนี้นะฮะในหัวข้อถัดมานะครับเราก็จะลองมาดูถึงตัวอย่างของการทำ precision recall trade off กันดูนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนค่าของ threshold เพื่อที่จะทำให้ค่า precision กับ recall เนี่ยแตกต่างกันนะครับว่าจะในแต่ละกรณีเนี่ยพอ threshold เปลี่ยนไปแล้วค่า precision กับ recall จะเปลี่ยนยังไงนะครับโดยในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้ logistic regression นะครับโดยที่ปกติค่า logistic regression เนี่ยค่า threshold จะอยู่ที่ 0.5 ก็คือถ้าค่าความน่าจะเป็นที่คำนวณได้เนี่ยต่ำกว่า 0.5 มันก็จะเป็นกลุ่ม negative นะครับถ้าค่ามากกว่า 0.5 ก็จะกลายเป็นกลุ่ม positive ไปนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าน้อยกว่า 0.5 เนี่ยก็จะได้เป็นค่าของเซลล์มะเร็งนะครับถ้ามากกว่า 0.5 ก็จะเป็นค่าของเซลล์ปกตินะครับครับแล้วเราก็จะมาดู lab กันนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดที่เราลองทำโมเดล evaluation นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเราขั้นแรกเนี่ยเราโหลด data set ขึ้นมานะครับโดย data set ชุดนี้ก็คือ data set ชุด breast cancer นะครับของ UCI นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแบ่งกลุ่มนะครับก็คือการทำการเทรนกับเทสนะครับข้อมูลส่วนหนึ่งเอาไว้เทรนกับอีกส่วนหนึ่งเอาไว้เทสก็จะใช้คำสั่งคือเทรนเทสสปริตนะครับและต่อมาเนี่ยเราก็จะสร้างโมเดลนะครับโดยโมเดลแรกของเราเนี่ยก็จะใช้ SVC นะครับหรือว่า Support Vector Machine นะครับอันนี้เราก็จะคำนวณออกมาได้นะครับว่าค่า precision ของเราเนี่ยค่า accuracy ของเราเท่ากับ 0.96 นะครับในทำนองถัดมานะครับในเฟลถัดมาเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราไม่ดูจากสกอร์หรือค่า accuracy โดยตรงเนี่ยดูจาก confusion matrix ทำยังไงนะครับก็คือโหลดค่า confusion ใช้ฟังก์ชัน confusion matrix ตรงนี้นะครับแล้วก็โหลดค่าออกมานะครับก็จะแสดงผลออกมาอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็น true positive true negative นะครับแล้วก็ false positive false negative ตามนี้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะได้ค่าออกมาโชว์ทีละตัวอย่างนี้นะครับเป็น true positive false positive เนี่ยก็ให้ใช้เป็น .raval ตรงนี้นะครับก็จะได้ผลออกมาตามนี้นะครับถัดมานะครับเราก็จะใช้ logistic regression model แทนนะครับซึ่งในทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะใช้ confusion matrixคำนวณออกมาได้เหมือนกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าในกรณีโลจิสติกรีเกชันนะครับโมเดลของเราเนี่ยจะดีแพ้ SVM หน่อยหนึ่งนะครับก็คือคำนวณตรงนี้เนี่ยได้ positive ได้จำนวน fault ของ SVM เนี่ยน้อยกว่านะครับคือ4ในขณะที่โลจิสติกรีเกชันได้ตั้ง5นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือแบบจำลองของtree นะครับใช้ tree classifier แทนก็ได้ตามนี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกันดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าค่า SVM เนี่ยถ้าเราใช้ classification ใช้ฟังก์ชัน classification report เนี่ยก็จะได้ค่าออกมาตามนี้นะครับก็คือค่าของ precision recall กับ F1 score ตามนี้นะครับตามที่แสดงใน report ตรงนี้นะครับในขณะที่ logistic regression model นะครับก็จะได้ตามนี้ออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่ได้นะครับก็คือค่าของที่คำนวณได้นะครับแล้วก็ในกรณีของ decision tree ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้โปรแกรม Python นะครับเพื่อสร้างตัววัดประสิทธิภาพสำหรับวัดประสิทธิภาพของตัวจำแนกประเภท